แยกเขี้ยวเขาใจเลยนะแยกเขี้ยวเราก็บอกจะตีได้เสียมเลยเราบอกนี่มันก็ออกนี่ละลอยเป็นก็เป็นคนนี้หน้าสมองมีใต้ห้อยอย่างเงี้ยเป็นหน้าผมก็ออกขาวดำดำอย่างเงี้ยเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจขึ้นมาทันทีครับผู้ชมครับภายหลังจากกรณีที่ชาวบ้านในหลายตำบลของอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีผวาหนักไม่กล้าออกจากบ้านในตอนกลางคืนหลังพบดวงไฟสีแดงประหลาดลอยไปลอยมาอยู่บนท้องฟ้าท่ามกลางความมืดมิดซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นผีกระสือตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเดินมานี่เดินมากับถือกระเตียมมากะว่าเป็นงูเหลือมดึกยังครับนะตีหนึ่งกว่าโอ้แล้วก็เราก็เดินไปดูเครื่องตั้งมันนะก็ลงคลองเราก็เดินเฉียดทีแรกเราก็ไม่รู้ว่าไม่ได้แงะมาทางนี้พอแงะมาทางนี้ปั๊บมันแยกเขี้ยวกระไรเลยนะแยกเขี้ยวเราบอกจะตีได้เสียมเลยเราบอกนี่มันก็ออกนี่ลอยไปนี่ออกท้องนี้ลักษณะเขาเป็นยังไงครับก็เป็นคนนี้หน้าแบบมีใต้ห้อยอย่างเงี้ยบนใบหน้าแบบมันจะคนแถวนี้ไม่มีดูแล้วไม่น่าผมต้องออกต้องขาวดำๆอย่างเงี้ยแต่ตอนแยกเกิดเขาเดินมันจะหลวไม่งั้นมองเห็นผมก็ออกที่แล้วก็ดูนิดโค้งความโค้งแล้วก็ลงใต้เงี้ยแล้วมาสองวันเนี่ยเมื่อวานคืนเนี่ยเราก็เป็ดนั่นเนี่ยที่ตายเราก็ไปแขวนไว้ตรงเครื่องเนี่ยไปไว้ครบไม้เงี้ยครับสูงแต่นี่มันก็เราไม่รู้ไอ้ควายอะไรมันลอยตรงเป็ดที่เราแฝงนะแล้วมันก็เอาเป็ดไปกินบ้านนู้นทำอะไรผมก็กลัวจะหนีไปนู่นมันก็ไปหายตรงนั้นพอดีเพราะป่วยเห็นแล้วควายดวงเท่าวิชัยได้แหวกเนี้ยปิ๊บไปแล้วแหวกพอเราออกมาขวดมันก็ไปแล้วคุยไม่ติดควายแล้วไม่แหวกเลยไปแหวกไปทีเข้าข้างบ้านนู้นล่าสุดครับผู้ชมครับในโลกโซเชียลครับก็ได้มีการแชร์โพสต์จากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งครับซึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพของไทยรัฐพร้อมกับระบุข้อความว่าใครจับได้ผมครับซื้อ100,000 บาทครับหิ้วหัวลากไส้มาเลยครับผมจ่ายจริงรับไม่อั้นครับแสงประหลาดนะฮะที่ชาวบ้านตอนนี้ฟันธงไปแล้วนะครับว่าเป็นกระสือนะครับก็ช่วงนี้ก็มาเทรนหนังพอดีเลยนะครับสับเปลือกนะครับแต่ถ้าเรามองอีกมุมในทางวิทยาศาสตร์หรือเหตุผลอื่นนะครับมันเป็นอะไรได้บ้างนะครับแต่เราเคยเจอลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะมีไฟของตัวอุปกรณ์ตรวจสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีโคมไฟลักษณะนี้ลอยได้เช่นกันนะครับเป็นตัวนั้นไหมนะฮะหรือว่าจะเป็นพื้นต่างระดับนะฮะก็คือชาวบ้านที่ไปหากบหาเขียดตอนกลางคืนนะครับก็จะใส่ไฟฉายที่หัวเนี่ยแต่ว่าเขาอยู่บนเนินภูเขาเนี่ยเวลาเรามองไปเนี่ยจะเป็นเหมือนภาพลวงตานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแสงไฟเนี่ยลอยไปลอยมาได้เช่นกันนะครับหรือนะฮะจะเป็นอากาศยานไร้คนขับเป็นโดรนนะที่ติดดวงไฟก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะเพราะว่าสิ่งที่เห็นก็เป็นแค่ภาพถ่ายนะครับเพราะนั้นถ้าเรามองในเหตุผลอื่นก็สามารถอธิบายได้นะครับหรือจะเป็นไฟท้ายมอเตอร์ไซค์ไฟท้ายรถยนต์ที่สตาร์ทรถติดอยู่แต่ว่าอยู่ในพื้นที่สูงกว่าแล้วเราอยู่ในที่มืดนั้นมันจะเป็นลักษณะของภาพลวงตานะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยทางจิตแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่าแพริโดเรียนะครับแพริโดเรียเนี่ยก็คือเรามองเห็นสิ่งใดเราก็จะจินตนาการไปตามสิ่งที่เราคิดถึงนะครับส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านเนี่ยก็จะมีในเรื่องของคุณผีวิสาสัยศาสตร์เพราะนั้นก็จะนึกถึงกระสือถ้าเป็นดวงไฟนะหรือถ้าเรามองก้อนเมฆเนี่ยเราเห็นเป็นหน้าคนอะไรลักษณะเนี้ยหรือมองไปที่ดวงจันทร์เราเห็นกระต่ายบนดวงจันทร์ก็คล้ายๆกันลักษณะนี้เขาเรียกว่าแพริโดเรียนะภาษาชาวบ้านก็คือคิดไปเองหรือว่าภาษาวัยรุ่นก็คือมโน